คำอธิษฐานประจำวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพงหลายพระองค์ทรงตอบข้าพงหลายด้วยการช่วยกู้โดยกิจการหน้าขั้นกล้ามพระองค์ผู้ทรงเป็นความหวังของที่สิ้นสุดปลายทั้งปวงของแผ่นดินโลกและของทะเลที่ไกลโพ้นพระองค์ทรงกระทำให้เช้าขึ้นและเย็นลงพระเจ้ากิจของพระองค์นั้นอัศจรรย์ยิ่งนักวิทยานุภาพของพระองค์ก็ใหญ่หลวงจนศัตรูหมอบกราบต่อเบื้องพระพักของพระองค์พระเจ้าทรงบริสุทธิ์และพระองค์ทรงยุติธรรมในการพิพากษาพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเป็นจริงตามที่พระองค์ทรงตรัสตักเตือนไว้บุคคลผู้ดูหมิ่นพระชนะก็นำการทำลายมาถึงตนเองแต่บุคคลผู้นับถือพระบัญญัติก็จะได้รับบำเหน็จขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำสอนและคำตักเตือนที่ทรงตัดผ่านผู้รับใช้ซึ่งพระองค์ทรงเจียมตั้งไว้ให้เป็นครูเป็นอาจารย์เพื่อสอนและว่ากล่าวตักเตือนข้าพงศ์หลายให้ดำเนินชีวิตใหม่ตามกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์โดยการทรงนำขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวันพระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้ายิ่งนับวันก็ยิ่งเห็นความบาปทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเหตุเพราะความรักของมนุษย์นั้นเยือกเย็นลงมีความโลภคดโกงกันทรยศกันมุทะลุหัวสูงและรักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้าอีกทั้งยังดูหมิ่นคำสั่งสอนปฏิเสธความรู้ของพระเจ้าท้ายสุดต่างคนต่างก็ทำตามที่ตนเองเห็นชอบจึงได้กระทำบาปซ้อนบาปต่อเบื้องพระพักของพระองค์และได้ส่งกลิ่นเหม็นแห่งความตายกระจายไปทั่วโลกอยู่ในเวลานี้ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายมีใจที่สำนึกผิดพอรู้อยู่แก่ใจตนเองดีว่าหลายครั้งหลายคราที่ได้ตกจากระดับอันควรกระทำในสิ่งที่ไม่ควรกระทำและพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดซึ่งเป็นเหตุให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสียพระทัยขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยข้าพงศ์หลายด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าหากเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาประทานความช่วยเหลือทุกครัวเรือนที่กำลังทุกข์ใจกับปัญหาทางการเงินพี่น้องหลายคนเป็นหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบโอ้ข้าแต่พระเจ้าเพื่อเห็นแก่ความรักมั่นคงของพระองค์ขอทรงระงับพระพิโรธของพระองค์ที่มีต่อบรรดาประชาชาติในเวลานี้ขอพระองค์ทรงยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19และขอทรงเยียวยารักษาบรรดาผู้คนที่ล้มป่วยลงทั้งที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19และอีกมากมายที่ได้ทนทุกข์ทรมานอยู่กับความเจ็บป่วยเรื้อรังมานานข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาจัดเตรียมงบประมาณที่จำเป็นแก่ข้าพงศ์หลายให้มีมากเพียงพอที่จะใช้ในงานพันธกิจต่างๆตามการทรงนำเพื่อทุกๆสิ่งนั้นสำเร็จไปตามพระประสงค์ของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน